วันนี้พี่ปอคุยเรื่องไซเพลสค่ะไซเพลสน้ำมันสนไซเพลสนะคะไซเพลสมันก็จะมีอยู่ในประเทศแถบยุโรปต้นสนไซเพลสในเคนยาในฝรั่งเศสในโมร็อกโกนะคะเขาก็จะเอาใบมันมาสกัดเย็นนะคะประโยชน์ของมันอ่ะมีหลายอย่างมากอย่างแรกก็คือมันช่วยเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันมีตรงไหนที่มันมีเส้นเลือดขอดหรือว่าช้ำนะคะใช้ไซเพรสเนี่ยประมาณสัก3หยดรวมกับน้ำมันแคลเรียออยล์จะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกก็ทาบริเวณที่มันมีเส้นเลือดขอดข้อเข่าที่เจ็บมันก็จะช่วยได้ตรงที่ช้ำแบบชนอะไรแล้วช้ำอะค่ะอย่างที่สองเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของการสลายเซลลูไลท์นะคะตรงไหนที่มีผิวเซลลูไลท์ของผู้หญิงนะคะตรงตะโพกอะไรเงี้ยก็ทาผสมกับน้ำมันแคลเรียออยล์ก็ทาตรงนั้นนะคะอย่างที่สามเนี่ยมันจะช่วย เรื่องของอาการเครียดอะค่ะแบบที่เราอึดอัดว่าข้างในมันติดอะไรมันแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอึดอัดมากอยากจะเข้าไปในห้องแล้วกรี๊ดดังๆอย่างเงี้ยไซเพรสช่วยได้นะคะหยดลงไปในดีฟิวเซอร์แบบนี้กลิ่นของมันจะช่วยให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็อัพลิฟติ้งก็คือแบบเหมือนเรารู้สึกปลดปล่อยเราก็สามารถเดินต่อไปได้นะคะมันก็จะช่วยเรื่องปรับเรื่องของหัวใจแล้วก็สมองฮอร์โมนในสมองมันจะช่วยปรับและทำให้เรารู้สึกว่าเราปลดปล่อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือไซเพรสอีกอย่างนึงที่มันดีมากๆก็คือมันลดความมันบนใบหน้าได้ไซเพรสเหมือนพิมพ์เศษเลยมันลดความมันบนใบหน้าได้ก็คือผสมกับโลชั่นที่เราใช้อยู่อะค่ะมันก็จะลดความมันบนใบหน้าเรานะคะแล้วมันก็แล้วมันก็ไซเพรสเนี่ยเวลาทาไปนะคะเราจะรู้สึกว่าหน้ามันตึงแบบมันลิฟขึ้นไปเลยอะค่ะกำลังคิดว่าจะทำแบบน้ำมันที่บำรุงหน้าสูตรใหม่ที่มีไซเพรสเพราะไซเพรสมันก็จะยกกระชับหน้าค่ะคือถ้าทาลงไปแล้วจะรู้สึกเลยว่าหน้ายกกระชับมากขึ้นแล้วก็ไม่มันหน้าก็จะไม่มันอีกอย่างนึงคือมันช่วยเรื่องของผมมันด้วยถ้าผมมันนะคะก็ผสมใส่น้ำมันมะกอกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลูบผมนะคะมันก็จะช่วยบำรุงรักษาผมแล้วผมเราก็จะไม่มันนะคะ อีกอย่างนึงมันก็จะช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อในอากาศเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อด้วยนะคะก็ใส่ดีฟิวเซอร์แบบนี้นะคะมันก็จะถ้ามีกลิ่นที่หอมแล้วก็ลดความเครียดทำให้บรรยากาศสดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นไซเพรสเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะก็อยากจะแนะนำให้มีไว้นะคะน้ำมันไซเพรสจากต้นสนไซเพรสค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ